ันนี้นะคุณแม่ก็จะทำการเปิดกระเป๋าเป็น giveaway bag ที่ทาง Sarah เนี่ยจัดไว้ให้นะคะเพื่อที่จะให้คุณแม่แล้วก็สาวๆ beauty blogger เนี่ยได้ทำการทดลองใช้นะคะแล้วก็รีวิวพรีวิวให้สาวๆเนี่ยที่เป็นแฟนเพจนะคะได้ทำความรู้จักกับแบรนด์บ้างแล้วก็ได้เหมือนกับว่ามีไอเดียว่าเฮ้ยเรากำลังชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าตัวไหนน่าสนใจก็จะได้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการที่จะซื้อของที่กำลังจะเข้ามาในไทยนะคะเขาจะเข้ามาช่วงตั้งแต่กุมภาจนถึงพฤษภาเลยนะคะก็จะทยอยเข้ามาแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ตัว product นะก็อ่ะมาเริ่มจากอันแรกเลยจากด้านหน้านะคะอีกคอสเมติกถ้าใครติดตามทำ how to ของคุณแม่จะเคยได้ยินแบรนด์นี้บ่อยมากก็คือใช้มาสคาร่าของเขาบ่อยมากนะคะจริงๆมันมีหลายตัวที่น่าสนใจไม่ใช่แค่มาสคาร่านะเนี่ยอย่าง Bye Bye Posh ตัวที่แบบเป็นแป้งแล้วก็เป็น CC Cream เขาก็แบบเด็ดมากจริงๆนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็จะเป็นพรายเมอร์ที่จะใช้ในการช่วยพรางรูขุมขนก็ตามชื่อเลย Bye Bye Posh นะคะก็คือรูขุมขนนั่นเองแล้วก็มีตัวนี้น่าสนใจมากก็คือเป็น Under Eyeวันนั้นที่ไปเขาลองให้ดูมันเป็นเขาลองกับตรงที่เป็นบริเวณตรงบริเวณนี้ง่ามนิ้วใช่ป่ะระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีเหมือนความเหี่ยวย่นซึ่งจะคล้ายๆกับช่วงบริเวณใต้ตาเรานะคะเขาก็ลองให้เราดูให้เทียบกันสองข้างคือทาทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีแบบไม่ถึง 3-5 นาทีหรอกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวเราลองแตะให้ดูแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวไปนิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนะคะตรงบริเวณนี้ขออภัยกับเล็บด้วยแตะแตะแล้วทิ้งไว้สักพักนะคะให้เขาซึมคือตัวนี้มันจะไม่ทิ้งความเหนียวไว้เมื่อมันซึมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สำหรับอีกคอสเมติกก็มี2ชิ้นนี้นะคะแล้วก็โอของคุณแม่แคทวอนดีนะคะแม่แคทของเราออกโปรดักต์ใหม่มาหลายตัวเหมือนกันนะคะที่ crazy มากๆเลยก็คือตัวที่เป็น alchemist นะเป็นตัว alchemist ก็คือที่เป็นวิงวิงแต่ว่าอันนี้คือไปสอยมาแล้วจากที่ LA นะก็ตื่นเต้นไปพอสมควรแล้วตัวนี้เป็นแปรงใหม่เขามีตัวแป้งใหม่ด้วยเป็น setting powder ที่ใช้แล้วทำให้แบบผิวมันดูเป็น semi matte semi matte มันคือกึ่งมันจะดูไม่แมทมากมันจะดูไม่แบบแห้งแต่มันให้ความรู้สึกที่ยังมีความรู้สึกของผิวอยู่ก็คือดูดิวอี้บ้างในช่วงที่มันโดนกระทบกับแสงนั่นเองเขาก็เลยออกแปรงตัวนี้มาด้วยแปรง number 20นะคะเป็นแป้งปัด loose powder คือ buffแป้งนะคะแล้วก็ปัดให้ทั่วใบหน้าเลยก็จะทำให้ผิวเนี่ยมันดูโกลขึ้นมันดูแมทลงและโกลขึ้นในเวลาเดียวกันนึกไม่ออกใช่ไหมแอบให้ดูภาพ camera pop face with and you see I'm being fairly liberal it will be mattify or it will give a very soft matte finish it's not flat matte so the skin doesn't look dead the skin looks alive but it really helps to give that lovely soft focus นั่นแหละค่ะคือพอลองทาไปบนผิวแล้วแบบเฮ้ยมันดูโกลมันดูแบบมันดูทำให้ความมันเนี่ยน้อยลงแต่ทำให้ผิวมันดูละเมียดละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีตัวไอเทมเด็ดก็คือเป็นตัว Under Eye นะคะทาใต้ตาซึ่งมันจะแบบช่วยกระจายแสงทำให้แบบตาที่ใต้ตาดำแบบนี้นะคะมันดูสว่างขึ้นทำให้ดูอ่อนล้าน้อยลงนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไลเนอร์แทตูนะคะที่เขาให้มาตัวนี้มีขายอยู่แล้วตัวนี้ใช้ดีมากๆเช่นเดียวกันคือให้ความเป็นความคมในระดับ HD คือเขียนง่ายนะคะแล้วก็เส้นคมมากๆสามารถแบบครีเอทเส้นบางก็ได้หรือว่าเส้นที่แบบเป็นเส้นหนาๆก็ได้จะเป็นแคทไอก็ได้ติดทนนานมากมี Hourglass นะคะ Hourglass ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดิมตัวแบบนี้จริงๆเอากลาสออกลิปใหม่มานะคะลิปที่เป็นแท่งๆสวยงามมากดูรูปได้เลยมีหลายสีมากๆให้เราเลือกนะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบโทนสีแบ
หม่นๆก็เลยชอบสี Warrior ก็คือนักรบนั่นเองนะคะอยากไปเล่นกิจกรรมกับเขาด้วยค่ะคือเขาใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ใส่ Hashtag ลงไปแล้วก็สามารถไปเล่นได้มันก็จะเป็นHashtag girl for good นะคะก็จะมีแบบอย่างนี้ก็คือถ่ายรูปเรากับลิปสติกแล้วก็ Hashtag girl for good นะคะก็จะได้แบบว่าขึ้นอัพไปอยู่ในเว็บของทาง Hourglass ด้วยนะหน้าตาเองดูแบบว่าโง่ๆอยู่เลยก็ทีนี้มาเปิดต่อเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่มีจากเกาหลีซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลผิวแต่ว่ามันค่อนข้างแบบมึนๆงงๆนิดนึงนะคะวิธีการใช้เนี่ยมันจะต้องเอาไปผสมกับอ่างน้ำนะก็เอาเจ้าฝาเนี่ยก็คือมันจะแบ่งเป็นหลายๆสูตรนะคะก็เอาเทใส่ฝาแล้วก็ไปผสมกับอ่างน้ำที่เราเตรียมไว้แล้วก็กวาดน้ำขึ้นมาล้างหน้ามันจะรู้สึกเฟรชแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นการดูแลผิวหรือบำรุงผิวในขั้นตอนที่เป็นสไตล์ของเกาหลีเขาอะนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแนวไหนเหมือนกันเขามีชื่อว่า padding water pack นะคะจริงๆแล้วมันเป็นมาสก์นะมาสก์ไว้มาสก์หน้านี่แหละแล้วก็เห็นผลภายในแค่15วินาทีเท่านั้นนะคะแต่วิธีการใช้ก็อาจจะแบบงงนิดนึงเพราะว่าสาวไทยก็คงติดกับการมาสก์แบบที่เป็นแผ่นมาสก์นึกออกปะแต่ว่าอันนี้เป็นมาสก์ที่แบบว่าเราจะต้องผสมลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ padding ก็คือแบบตวัดน้ำขึ้นมาตบๆหน้านะคะภายใน15วินาทีก็จะให้ผลลัพธ์เท่ากับการมาสก์หน้าเลยอันนี้เป็นแบรนด์ที่เป็นน้องใหม่นะที่เข้ามาอยู่ใน Sephora นะคะเป็นแบรนด์ของทางเกาหลีชื่อ Bright นะคะก็อันนี้ฝากเอาไว้ให้ทำความรู้จักกันนะคะนอกจากเจ้าตัวนี้แล้วที่เป็นแบบว่าไอเทมเด็ดหรือว่า must have ของแบรนด์นี้นะคะก็ยังมีตัวที่เป็นแพคเกจจิ้งน่ารักมากคือเรามีความเลิฟอะไรที่เป็นแบบแนวขายแพคเกจจิ้งด้วยแล้วมันดูแบบกึ่งวินเทจกึ่งเซอร์คัสอะไรเงี้ยคือชอบอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นมาสก์แบบธรรมดาที่เป็นแผ่นก็ให้ผลเหมือนกับมาสก์ทั่วไปนะคะมีหลายแบบตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ทำให้ผิวไวท์เทนนิ่งแล้วก็ไบรท์เทนนิ่งขึ้นคือขาวแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองไปดูกับแบรนด์ Bright ดูนะคะที่เป็นน้องใหม่ของทาง Sephora นี่เขาก็มีของเล่นมาให้หลายชิ้นเลยตัวนี้เป็น padding water pack เหมือนกันนะคะเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหลายสูตรที่เป็น green tea นะก็เป็นตัวที่จะช่วยทำให้ soothing แล้วก็ healing ก็คือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าความผิวหน้าที่แบบรู้สึกว่าเบิร์นหรือว่าแสบผิวหรือผิวมันเป็นขุยๆอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นตัว green tea ก็จะทำให้ผิวมันดูชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวให้ผิวมันแบบว่ากลับมาคืนสู่สภาพเดิมนะคะตัวอันนี้จะเป็นตัว Energy Yellow Citrus แล้วก็ Honey นะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวมันจะช่วยทำให้ผิวมัน Deep Cleansing คือเป็นมาสก์ที่จะทำให้ผิวสะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีส่วนประกอบของ Citrus ด้วยแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของ Honey จะช่วยทำให้ผิวมันดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนี่ไปแบบเร็วๆเพราะว่ามีหลายสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็น Press Serum ก็คือเป็นเซรั่มบำรุงผิวนะก็ทำความรู้จักกันไปแล้วกับแบรนด์ Bright นะคะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้มียูทูบเบอร์ที่เมืองนอกเนี่ยรีวิวเอาไว้เยอะมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเขาก็ให้คะแนนในตัว product นี้แล้วก็แบรนด์นี้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันลองไปเลือกใช้ดูเอ๊มาต่อกันที่ Acona นะคะ Acona จริงๆแล้วถ้าใครเป็นแฟนตัวยงก็จะต้องรู้จักเป็นทริปแพดนะคะเป็นแพดที่ว่าเช็ดหน้าหรือว่าใช้บำรุงผิวนะตัวนี้ก็ออกมาเป็นตัวนี้นะคะก็ใช้เป็นการเช็ดหรือก็รีมูฟเครื่องสำอางได้แล้วก็โทนนิ่งเป็นการแบบเหมือนเอาสิ่งสกปรกที่อุดตันในรูขุมขนเนี่ยออกได้นะคะมาในรูปแบบแพดเขาก็จะมีแบบนี้แล้วก็ใช้เช็ดได้เลยนะคะมันก็จะเป็นการทำความสะอาดผิวได้จริงๆอโคน่าเนี่ยมีหลายตัวเลยที่ชอบมากๆนะแล้วก็กลิ่นดีมากๆก็เป็นคนที่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันตัวที่มันเป็นขวดกลมๆ มันจะเป็นเหมือนแบบออยล์นิดๆนะคะมันจะช่วยทำให้แบบผิวที่ขาดความชุ่มชื่นเนี่ยกลับมาชุ่มชื่นได้ภายใน1คืนเลยอันนี้ส่วนตัวคือใช้
overnight คือข้ามคืนรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆอันนี้เอ๊แบรนด์นี้แบรนด์อะไรเอ่ยไม่เห็นในเซฟอร่าเมื่อวานสงสัยจะเดินผ่านไปคาโอไลออนปะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบว่า O2 Sparkling Blackhead Soap ไว้ใช้ในการที่จะช่วยขจัดพวก blackhead หรือว่าสิวหัวดำนะคะแล้วก็ช่วยเซรั่มคอนโทรลก็คือช่วยควบคุมความมันส่วนเกินของผิวแล้วก็นอกจากนั้นยังจะช่วยไฮเดรตด้วยสีตัวสีเขียวเนี่ยจะช่วยไฮเดรตก็คือเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะEstelle and Child เป็นแบรนด์ที่คือใช้อยู่แล้วแล้วก็ชอบตัวนี้มากคือ Oil Complex นะคะตัว Oil Complex เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ควบคู่กับเซรั่มมันจะเป็นเขาเรียกว่าดูโอเป็นคู่ดูโอที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมันกลับมาแบบมีความฟูความชุ่มชื้นได้ขั้นสุดเลยก็คือเอาเซรั่มเนี่ยผสมกับตัวออยล์1ต่อ1นะคะแล้วก็ถูแล้วก็บำรุงผิวกดลงไปได้เลยมันซึมซึมผิวได้รวดเร็วมากๆมันเป็นการที่จะช่วยทำเขาเรียกว่าเป็นคู่ดูโอในการช่วยทำให้ผิวมันฟื้นฟูขึ้นมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลองไปทำดูถ้าใครมีแบรนด์นี้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองเอาหยดลงไปเซรั่มของเขานะคะเวิร์กมากๆบิวบิวบิวอันนี้ก็อาโคน่าเหมือนกันตัว YT เป็นคลีนเซอร์นะอาโคน่ามีพวกอันนี้เยอะมากเป็นสกินแคร์ที่แบบน่าสนใจเยอะมากอยากให้ไปลองเล่นดูที่ Sephora มันมีหลายแบบที่น่าจะเหมาะกับผิวของแต่ละคนอันนี้เป็น Black Lights นะคะที่เป็น Exfoliate Smart ก็คือจะช่วยขัดผิวได้ด้วยอยากให้เล่นมากกลิ่นก็ดีมากนะคะคือทาลงบนผิวแล้วก็นวดบวนสักพักหนึ่งนะคะทิ้งเอาไว้สักประมาณถ้าอยากเป็นคนผิวเซนซิทีฟก็ทิ้งไว้แค่5นาทีพอแต่ถ้าผิวแบบโอเคก็8นาที10นาทีหรือ20นาทีก็ได้นะคะก่อนที่จะล้างออกก็ให้นวดบวนอีกครั้งหนึ่งก็จะมีแบบพวกเป็นแซนด์สครับนะคะก็คือที่จะ exfoliate หรือว่าขัดผิวเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปทำให้ผิวเนี่ยมันเผยผิวที่ใสมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ใช้ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าครั้งหนึ่งก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะเป็นมาสขัดผิวเอ๊สำหรับ Tatis นะคะ Tatis ตัวโกลตัวนี้สอยใจ LA มาแล้วเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะคะตัวนี้เป็นของเล่นใหม่เลยก็คือ Pigment ดีมากดีมากติดลองมากสาวกชาร์จะต้องกรีดนะคะพาเลตที่ให้สีชัดสุดๆพิกเมนต์ดีมากนะคะเป็นตัว Tatis Pro ก็มันมาพร้อมๆกันนะคะตัวนี้ก็ Tatis Pro เหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็นพวก Pro Go ก็คือ Highlight Shading ต่างๆจะอยู่ในนี้และอีกตัวหนึ่งที่เก๋มากๆ Pro To Go ค่ะเป็นพาเลตเล็กๆแต่ High Pigment ที่แบบว่าเฮ้ย You should have เลยค่ะต้องมีคุณแม่มีตัวที่เป็น Go To Go ตัวเล็กอยู่เหมือนกันที่เป็นสีชมพูม่วงนะแต่นี่เป็นอันใหม่ที่แบบว่าดูเวอร์วังอลังการมากและสีคัลเลอร์เนี่ยเด็ดมากชัดเจนมากในระดับของ HD เป็นทาที่แบบว่าดีงามมากมี24เลยเหรอ24ใหม่เอสโซ320บาทเป็นขนตาของชาร์จและนี้ราคาดีมาก290บาทราคาดีแล้วแบบน่าใช้มากเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เป็นเซนซิทีฟอายด้วยตัวนี้ตัวใหม่ Cover Effect ถ้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของยูทูบเบอร์หรือว่าติดตามพวกบล็อกเกอร์ต่างประเทศนะคะจะเห็นได้เลยว่าแบรนด์ Cover Effect เนี่ยเป็นแบรนด์ที่พูดเลยว่าแน่นในเรื่องของการปกปิดแล้วก็เรื่องของสกินต่างๆคือส่วนใหญ่ YouTube จะ recommend มากๆนะคะแล้วตัวนี้ที่เขาออกมาตัวนี้มันเป็น Custom Infusion Drop สามารถนำไปผสมกับพวกรองพื้นต่างๆที่เรามีได้เพื่อที่จะแบบสร้างเงาสร้างแสงและตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็น Jasmine Anti-Aging เราสามารถที่
จะผสมลงไปในรองพื้นเพื่อให้ได้ texture ที่นุ่มมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือจะช่วยบำรุงผิวด้วยวิตามิน A นะคะแล้วก็ jasmine ด้วยก็คือเป็นแนวของ anti aging แล้วเขาก็ยังมีตัวที่แบบเป็นwing แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่เป็นสี moonlight นะจริงๆเขาออกมาหลายสีมากๆถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็คงจะได้เห็นพวก swatch review ต่างๆแล้วที่ YouTube ทำออกมาเยอะแล้วที่เจ๋งๆอีกก็คือมันจะเป็น infusion drop เป็นตัวที่ drop ที่ทำให้สีมันดูแบบละมุนมีวิงมีวาวมีเอฟเฟคนะคะตัดภาพให้ดูดี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 โอเคโอเค to see the Halloween to see the yeah so she like มีความบลิงเกิดขึ้นอ่ะ you're a vampire โหมันสวยมากเลยอ่ะอันนี้พี่ป้อมวินิจนะคะแอบ recommend มากบอกว่าเขาชอบมากนะลองไปฟังพี่ป้อมพูดกันดีกว่าว่าพี่ป้อมชอบตัวนี้เพราะอะไรบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามันดียังไงคะคืออันนี้มันเป็น texture ที่มันแบบมันเห็นแล้วมันมีความใหม่อ่ะเพราะว่าอย่างนั้นมันไม่เหมือนอันอื่นที่เคยใช่ไหมคะก็จะสีแบบตับๆอะไรใกล้เคียงกันหมดใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่มีความมีดูมือพี่ป้อมจะได้นอนหลับไหมคะวันนี้นอนไม่หลับเพราะว่านางยังไม่มีขายขายตอนไหนนะเมย์แล้วมันแบบค่อนข้างตรงกับแนวการแบบลงที่เราทำด้วยเราชอบก็จะเห็นรอบอีกทีนี้มาถึงสติล่ากันบ้างอันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องไปตามเก็บให้ครบทุกสีนะคะลองดูสิว่าสีมันเด็ดขนาดไหน You want every color right Look at this Look at this so goodเห็นป่ะคือแบบว่าคือต้องมีครบทุกสีอันนี้ที่สีที่ได้มานะคะเป็นสี bronze bell ก็คือเป็นกระดิ่งสีทองมันให้ความวิงที่แบบมันดีงามเพราะเมื่อกี้ที่พูดถึงแคทวอนดีที่เป็นแป้งนะคะ translucent powder ตัวนี้นี่แหละที่ใช้คู่กับแปรงเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นที่บอกต้นวิดีโอเลยนะแล้วก็ยังมีตัว Stila เขาก็ออกเป็นตัว highlight illuminator ตัวนี้นะมันเหมือนไฮไลท์ทั่วไปแต่ว่ามันไม่เหมือนตรงที่ว่าถ้าสาวๆไปลองเล่นลองกดดูเนื้อมันเป็นเจลลี่ค่ะมันแบบมันคืนรูปได้เลยแล้วมันเป็นเจลลี่อันนี้หน้าสดมากขอแอบแปะนิดนึง Formula and you have this opalescent pearl มันจะแบบให้เนื้อที่ละมุนละมุนนะคะแบรนด์โปรดของเขา Nude Stick ของเขาเนาะ Nude Stick ออกเป็นเฉดใหม่นะคะเป็นมี sculpting pencil ด้วยก็คือเป็นตัวที่คุณแม่ชอบใช้เชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์นะเขาก็ออกเฉดสีใหม่ออกมาอีก2เฉดสีเป็นโทนสีเกรย์สีน้ำตาลอมเทานิดนึงนะคะอีกสีนึงก็จะเป็นน้ำตาลเหลืองๆเป็นมีเดียมดีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีลิปสติกนะคะเขาออกลิปแมทมาอีก7สีใหม่ก็เป็นโทนนูดเป็นชมพูโทนนูดก็ขึ้นรูปให้ดู lightweight like a liquid lipstick ฉันชอบแบบว่าเจ้าของแบรนด์มาเป็นเด็ก2คนนะแล้วเขาก็แบบครีเอทความสดใหม่แล้วเขาก็มาทุกๆงานเลยคือไปpress day เงี้ยทุกๆประเทศเลยเขาให้ความใส่ใจโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ของแบรนด์เองด้วยคือแบบขยันและเก่งมากนะแล้วตัวนี้ก็มีแมตต์อายนะคะเป็นแมตต์ eye tattoo คือติดทนนานแล้วก็ใช้ง่ายแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คอนเซ็ปต์ก็คือเน้นอยู่ในรูปแบบฟอร์มของดินสอแต่ว่าถามว่าใช้ยากหรือเปล่าไม่ยากเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาก็จะมีตัวนี่ตัวที่เป็นกบดาวดินสอมาให้ทุกแท่งเลยแล้วก็แพ็กเกจจะมาแบบเนี้ยทุกแท่งเป็นแบรนด์ที่คอนเซ็ปต์ดีมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกสนุกในการแต่งหน้าสุดๆ It's just like subtle it's natural it's it's new thing Estelle ก็มีเป็นพวกบอดี้โลชั่นบอดี้ครีมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นนูสติกเหมือนกันอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากให้รู้จักกันนะคะ This Works นะคะ This Works เป็นแบรนด์ที่ใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของลาเวนเดอร์เรื่องของการนอนหลับเนี่ยเรื่องของความหอมเวลาที่เราอยู่ในบ้านหรือเวลาที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นอโรมานั่นเองนะคะแบรนด์นี้หอมมากๆแล้วก็จะเน้นเรื่องของเกี่ยวกับเนี่ยการลดความเครียดเป็น stress fix นะคะ
แล้วก็อันนี้เป็นเฟสมาสก์นะแล้วส่วนตัวคือชอบใช้ตัวที่มันเป็นมิสที่ฉีดที่นอนมันไม่ใช่กลิ่นลาเวนเดอร์แบบสังเคราะห์ที่มันหอมและเวียนหัวแต่มันจะทำให้แบบกลิ่นอโรมาเย็นเหมือนเราได้อยู่ในทุ่งอโรมาของลาเวนเดอร์คือเป็นความธรรมชาติมากๆทำให้เรานอนหลับแล้วก็สบายแล้วก็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ผมนะคะน่าจะชื่อเวย์ป่ะเวย์เวย์คือเป็นแบรนด์จากนิวยอร์กเลยนะคะเขาแนะนำตัวนี้ Matte Pomade เป็นอธิบายยากแต่ว่าเหมือนเป็นเคลย์เป็นครีมแบบนี้นะคะแล้วเวลาใช้ก็คือถูแล้วมันจะให้แบบความเป็นแมตต์คือมันฟิกซ์ผมได้แต่ว่ามันไม่ได้ให้ความเป็นเจลมันให้ลุคที่เป็นแมตต์เหมือนว่าผมเรามีวอลลุ่มเองใครที่แบบผมสั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะจัดทรงผมให้มันดูมีเคิร์ลมีแบบว่าวอลลุ่มนิดนึงอะไรเงี้ยก็ลองใช้แบรนด์นี้ดูแล้วก็กลิ่นแบบหอมสะอาดหอมจางๆบางๆนะคะอันนี้ส่วนตัวคือรู้สึกว่าชอบมากๆเมื่อวานได้ไปลองก็แบบมันจัดทรงง่ายแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปรย์ฟิกซ์นะคะก็ให้เท็กซ์เจอร์ใครที่แบบว่านอกจากตรงนี้แล้วเราอยากจะแบบให้มันมีเท็กซ์เจอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็แบบฟิกซ์ผมได้มันก็จะให้วอลลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่เพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะยังไม่หมดเรื่องของผมนะคะก็เป็นอันนี้ก็มีมาสทรีทเมนต์เหมือนกันของแบรนด์เมื่อกี้นะคะ Persian Reed เป็นแบรนด์โปรดเรื่องของการแฮร์แคร์ของตูเลยนะคะส่วนตัวที่ชอบเนี่ยตูจะชอบเป็นตัวนี้ Oil Treatment ตอนนี้เขาเปลี่ยนปรับแพคเกจจิ้งแล้วก็ปรับสูตรให้เบาบางมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะคะ We visited our original formulas and put all of the utmost up to date ingredients so it's a much lighter product We've got this amazing swivel top อันนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาปรับสูตรมาให้เหมาะมากยิ่งขึ้นมันจะเบาขึ้นมันจะไม่เหนียวเหนอะหนักนะคะก็แชมพูแล้วก็ครีมนวดที่เป็นตัวเดิมหมดแล้วอันนี้ก็มีเหมือนเดิมเป็นตัวแฮร์ออยล์นะคะของยี่ห้อเอาไว้อันนี้ก็เป็นแบรนด์เดียวกับเมื่อกี้ที่บอกว่าชื่อแปลกๆนะน่าจะเป็นของเกาหลีตัวคาโอไลออนนะคิดว่าใช่ไหมหรือว่าเป็นชาลีออนตัวน่าจะเกี่ยวกับตัวนี่แหละค่ะสิวเซียนเพราะว่าบอกว่าตัวหนึ่งให้มันจะเป็นสองหัวนะนี่มันจะเป็นสองท่านกระปุกแบบนี้เก๋อะกระปุกด้านบนใช้สเต็ปหนึ่งใช้ด้านบนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้สเต็ปสองสเต็ปหนึ่งก็เหมือนว่าฮอตพอก็คือนวดเพื่อเอาพวกความสกปรกที่อุดตันอยู่บนรูขุมขนได้ออกอีกอันนึงจะเป็นคูลพอนะคะก็คือเพื่อการไทเทนพอเมื่อเอาสิ่งสกปรกออกแล้วเราก็ต้องไทก็คือปิดรูขุมขนนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้นะคะโอเคหมดแล้วสำหรับSephora Bag นะคะก็จะมีแบบหยิบมาให้สาวๆแบบว่าได้เห็นชัดๆกันว่าเฮ้ยอันนี้แหละฉันต้องไปตำเนาะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอครั้งหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดติดดาวนะคะจะได้ติดตามข่าวสารเป็นคนแรกๆเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย Summer is winter and it's spring